เราจะพากันไปตัดมะเขือเทศนะคะตอนนี้ก็ประมาณ20:30แล้วค่ะอากาศเย็นแล้วนะชุ่มฉ่ำเลยค่ะเพราะว่าฝนตกซี่โอลาเด้มันจะดูรกๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ตัดหญ้ากันเลยค่ะเดี๋ยววันไหนอากาศดีนะคะก็จะเริ่มมาตัดหญ้ากันละซีนางน่ารักชะเด็กกากีเหรอโตมาเตเด็กกากีออรเรนจ์อืมออรเรนจ์แอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลที่เหมือนกับกาเหมือนกับลูกพับค่ะคือคอมปราโยลาซิมิชัสโนอิเดเดเคนิมะเขือเทศลูกอยากกินไหม okay. อยากกินไหม wow. no ลาโบกาโนนะ wow. okay. จะกินเหรอ yeah. หอมไหม mm. กินหอม ฟักทองกำลังออกดอกบวบกำลังออกดอกแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะดูสิเอาลาดิมีหน้าต้มยำต้มยำนอนโฟกัสต้มยำก็มาใบสะระแหน่นะคะนี่ภูมิใจค่ะเพราะว่าสะระแหน่ลดขึ้นมาอีกแล้วนะไม่เคยดูแลเลยนะสะระแหน่ที่ตัดทิ้งแล้วก็ให้มันงอกขึ้นมาเองนะแล้วมันโดนฝนนะคะประมาณอาทิตย์นึงว่าโอ้โหเนี่ยใครจะไปกินทันเนี่ยแล้วดูนะดูใบมันนะคะใบมันจะแหลมๆกว่าบ้านเราใช่ไหมเนี่ยกลิ่นหอมแบบมิ้นมากเลยอะตัดไปนี่ยังไม่รู้จะไปทำอะไรกินนะแต่ว่าได้เมนูจะไปกินกับปลาน้ำตกสุดยอดไหมตัดให้มันขึ้นตัดให้มันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจะได้แตกเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันตกมาอีกตอนนี้บ้านรถ3:30แล้วนะคะรถเก็บผักยังไม่เสร็จเลยแตงค่ะแตงบ้านเราแล้วก็แตงสเปนนะโอ้ยใบโหระพานี่นี่เป็นใบโหระพานะคะนี่เหลือไปทำเป็นกำลังคิดว่าจะไปทำแกงส้มดีไหมมีผักปังด้วยค่ะนี่เป็น
ใบสวิตชาร์ดนะคะสีเขียวนะมาทำแกงส้มน่าจะโอเคที่สุดผักปังผักปังผักปังเยอะเลยงวดนี้น่าจะแกงส้มแหละเพราะว่าผักปังเยอะมากเลยค่ะใบกะเพรานะกะเพราก็มีไม่ใช่แกงป่าดิแกงป่าหมูเนาะใส่ใบกะเพรามีสตรอเบอรี่หน่อยนึงด้วยนะนี่แล้วก็พริกค่ะพริกเดี๋ยวไปตากแดดได้เยอะเลยนะครึ่งกิโลได้นะรสว่านะมีใบบัวบกด้วยเต็มเลยไปลูซี่น่าจะหิวข้าวแล้วค่ะมิสเตอร์ดูให้อยู่นะต้องไปอาบน้ำก่อนต้มยำไปนี่พักรสแกงป่านะคะแกงเสร็จก็จะเที่ยงคืนพอดีค่ะกะเพรานะคะกะเพราใส่เน้นเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาชิมกันสวัสดีค่ะคอมโบซาเวสมิเกลคอมโบอาเซ